อนถามไปแล้วครับร้านก็จุกเสียดแน่นท้องอยู่ตอนนี้ครับผมหลังจากที่ปิดตัวลงไปที่เชียงใหม่ใช่ไหมหลายคนถามมาว่าจะเปิดอีกไหมก็ไม่รู้เพราะว่าสถานการณ์ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวอ่ะมันไม่ใช่แค่ร้านเป๊กไงที่เชียงใหม่ทุกร้านคือจุกหมดเลยอ่ะที่ไม่รู้จะไปต่อยังไงอ่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวเชียงใหม่นี่ก็ 50% สำคัญแล้วก็ไม่ว่าจะคนจีนหรือคนต่างชาติอ่ะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าอ่ะต้องรอนักท่องเที่ยวแหละตอนนี้หน้าหนาวคนเริ่มกลับไปเที่ยวเชียงใหม่มากขึ้นแหละแต่ก็เราก็ดูสถานการณ์จริงๆโดยที่เราก็ต้องพยายามพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยที่อ่ะนิ่งๆขนาดนี้เราอยู่กรุงเทพก็เลยเลือกที่จะมาเปิดแบรนด์ฟิวกูดในสาขากรุงเทพแทนแต่ว่าเป็น delivery ก่อนเพราะเรายังไม่มีเวลาจัดการเท่าที่ควรฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจมาเปิด delivery ที่กรุงเทพแต่พอมาเปิด delivery ที่กรุงเทพปั๊บอ้าวเปิดร้านให้กินได้พอดียอดก็เลยยังไม่มาครับครับคนไปนั่งกินกันหมดโทษจังหวะอาจจะไม่ใช่แต่ถ้าจังหวะนี้คนรู้แล้วว่าเราเปิดที่กรุงเทพแล้วอ่ะสั่งได้นะครับที่ไลน์แอดแบรนด์นิวฟิวกู๊ดนะครับก็มีแบบอาหารเหนือนี่แหละที่เป็นสูตรของที่ทางร้านมาแล้วก็คือร้านแต่ร้านเขาสั่งข้าวกันของเราก็ง่ายๆคือเอาข้าวที่เชียงใหม่ที่เราปลูกอ่ะเอามาจริงๆคือเป็นข้าวดอยที่มันเหมือนข้าวญี่ปุ่นเหมือนข้าวด้งอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ส่งมาที่กรุงเทพแล้วก็คือที่ไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ภูมิใจที่ตอนนี้เราปลูกไปแล้วเราได้กินนะตอนนี้ก็แค่เอาให้ทุกคนเนี่ยได้กินบ้างผ่านเดลิเวอรี่แบบเป็นข้าวหน้าต่างๆนาของแบรนด์ฟิวกู๊ดยังไงก็ลองไปสั่งดูแล้วกันดีไหมครับนี่ขายของได้ไหมครับเนี่ยได้เหรอเขินไปหมดเลยต้องคิดหนักมากกว่าเดิมเลยครับพี่เป๋เพราะว่าเชียงใหม่ก็ยังไอ้นี่ไม่ได้ที่กรุงเทพก็หนักก็ถามว่าหนักไหมมันก็นั่นแหละคือหลายๆคนก็จะท้อแต่เป็นว่ามันจะถอยไม่ได้ไงสุดท้ายแม้ว่าจะถอยมาจากเชียงใหม่แล้วเรารู้ว่าตรงนั้นเราแบกไม่ไหวเราก็ต้องกลับตรงนี้แล้วก็มาปลุกชีวิตแบรนด์นิฟิกูดขึ้นใหม่ว่าแต่ว่าพยายามสนุกกับมันอะสนุกกับการสิ่งที่เราสร้างเมนูใหม่ขึ้นมาดูซิว่าเมนูนี้จะเข้ากับคนกรุงเทพไหมอะไรเงี้ยเหมือนแบบก็เป็นเมนูแปลกๆเช่นข้าวเกลียบแรมฟืนอย่างเงี้ยหลายคนไม่รู้ว่าแรมฟืนคืออะไรมันคือแบบการถนอมอาหารของคนดอยแล้วก็จิ้มกับทรัฟเฟิลมายองเนสอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบโซบะข้าวซอยเงี้ยปกติมีข้าวซอยแต่นี่เราเป็นโซบะแทนหรือข้าวดอยที่เราปลูกแล้วก็มาใส่หน้าตันมันสนุกกับเมนูใหม่ๆที่คิดอะไรเงี้ยเราอยากให้ทุกคนลองกินที่ต้องการตอนนี้คือให้ทุกคนได้ลองกินแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาเพราะตอนนี้คนยังไม่รู้ว่าเราเปิดแต่ถ้ากินแล้วคนได้กินซ้ำอีกเราจะมีความสุขมากกว่านั้นพี่เวค่ะเราดูไม่นานไหมคะก่อนที่จะตัดสินใจปิดที่นู่นก็ตั้งแต่ธันวายื้อไปเรื่อยๆจนแบบยังไงดีนะคือไปลองทุกตลาดแล้วไปปลูกปอเทืองทั้งไร่เลยนะให้รู้สึกว่าลองกลับไปดึงนักท่องเที่ยวมาดูแล้วก็ปอเทืองสีเหลืองสวยงามแล้วก็ไปยิงแอดในพวกตลาดใหญ่ๆของเชียงใหม่เพราะเราคิดว่าบางทีตลาดนักท่องเที่ยวมาปกติอยู่แหละแต่ถ้าตลาดเชียงใหม่เอ๊ะทำไมยังเข้าไม่ถึงลองไปยิงหรือซื้อให้คนเชียงใหม่กลับมาหรือเปล่าอ๋อก็กลับมาแต่กลับมาในระดับหนึ่งเพราะนักท่องเที่ยวในกรุงเทพก็ยังไม่กล้าไปอยู่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้ละบายบายดีกว่าแต่ว่าข้าวเหนียวเยอะอยู่ครับก็ระดับนึงแล้วเอาที่มันพอประมาณแล้วก็เอาทุนตรงนั้นที่กำไรอย่าให้มาที่นี่อะไรเงี้ยก็เลยเนี่ยมันต้องมีการปรับแผนธุรกิจตามสถานการณ์จริงๆอ่ะแต่ยังไม่ได้คิดจะเปิดหน้าร้านกรุงเทพแทนอะไรเงี้ยก็คือยังหน้าร้านที่กรุงเทพอ่ะตอนนี้เนี่ยอยากเหมือนกันเพราะว่าพอไปคุยหลายๆอย่างหลายๆคนอ่ะเขาบอกว่าหน้าตาอาหารเราอ่ะมันสวยถ่ายรูปสวยเพราะฟิลกู๊ดของเราอ่ะคือฟิลกู๊ดที่มันหน้าตาด้วยถ่ายรูปได้แล้วก็อาหารอร่อยมีโภชนาการอะไรเงี้ยฉะนั้นเฮ้ยหน้าเปิดหน้าร้านมั้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าหน้าร้านยังไงเราก็ต้องแบกฟิกคอร์สเพิ่มจ้างคนเพิ่มเราต้องมาจัดการดูแลหน้าร้านเองโดยที่เราทำอย่างอื่นทั้งเป๊กทั้งเดียวก็ทำอย่างอื่นอยู่ร้องเพลงบ้างหรือว่าแอบพิธีกรบ้างหรือว่ารับงานละครฉะนั้นมันไม่มีเวลาดูแลแล้วมันอาจจะหนักกว่านี้ฉะนั้นก็เลยเอาแบบนี้ให้มันเสถียรก่อนถ้าหลังจากนั้นมีหน้าร้านเพิ่มเติมก็เดี๋ยวว่ากันแต่พยายามยิ้มสู้อย่างสนุกสนานที่เชียงใหม่ก็คือพักยาวเลยใช่ก็คือดูสถานการณ์แหละคิดจะเปิดแบบว่าเป็นซีซั่นนะครับที่ช่วงดูแบบเฮ้ยน่าสนนะไปเที่ยวอะไรเงี้ยเฮ้ยขอบคุณมากที่แนะนำแผนใหม่เฮ้ยแผนใหม่น่าสนใจนะเหรอเอาเป็นช่วงดูไม่จริงๆเพราะปกติอ่ะพอพี่ปลูกข้าวเองพี่จะรู้ว่าซีซั่นของข้าวมันเป็นยังไงอ่ะมันจะมีหน้าเขียวตอนพฤศจิกใช่ป่ะแล้วก็รวงทองของไอ้ข้าวสาลีที่แบบเหมือนเป็นระเบิดเป็นโกโก้คันอ่ะมาช่วงประมาณมกราและปีที่แล้วพี่จะจัดเชฟเทเบิลตรงนั้นฉะนั้นคิดดูว่าถ้ารวงทองที่เป็นเชฟเทเบิลแล้วเราเอ้ยรวงทองที่เป็นแบบมกราแล้วเราไปจัดเชฟเทเบิลตอนหน้าหนาวหน่อยก่อนฝุ่นควันจะมาเฮ้ยก็น่าสนใจนะแล้วก็เป็นแบบจัดจองแต่เชฟเทเบิลแล้วจ้างเชฟมาในบรรยากาศดีๆก็มีโอกาสขอบคุณนะทีนี้คุยกับพี่นิวยังไงบ้างครับที่เชียงใหม่ว่าเอาไงต่อจริงๆเขาก็อยากให้เปิดแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าไม่โฟกัสในถ้าไม่โฟกัสสักจุดเนี่ยมันจะอาจจะแย่ถ้า
าสุดท้ายเราแวะไปเปิดตรงนั้นเชฟเทเบิลหรือไปเปิดร้านที่เชียงใหม่อ่ะไอ้ตรงร้านที่กรุงเทพที่เป็นเดลิเวอรี่อ่ะมันก็อาจจะแบบทำกั้มๆกึ่งๆอ่ะแล้วก็ไม่รู้โฟกัสจุดไหนดีฉะนั้นน่าจะโฟกัสเดลิเวอรี่ที่กรุงเทพก่อนดีกว่าเพราะตลาดเดลิเวอรี่คือหลายๆคนถ้าไม่เคยเปิดก็จะไม่รู้ว่ามันยากเหมือนกันนะเข้ามามันคือแบบเรดโอเชียนที่คนเปิดเยอะมากฉะนั้นเข้าไปไม่มีใครมาเจอร้านเราง่ายๆหรอกนี่ก็ต้องทำการตลาดกันต่อไปฉะนั้นก็สนุกดีแบบวันก่อนก็แบบได้ไปไลฟ์ของพี่วูดดี้ไลฟ์ได้คุยกับทั้งคุณปาเอเวอรี่กับอันนี้คุณเมย์แอฟเตอร์ยูที่เขาทำร้านแบบดังมาแล้วเราก็จะต้องมุมมองเก็บมุมมองการตลาดแบบนี้ว่าอ๋อจริงๆจะเป็นฟิวชั่นฟู้ดอะไรไม่ได้มันต้องเป็นแบบเหมือนออเทนติกกับไม้ให้เป็นรสดั้งเดิมว่าคนจะสั่งอะไรง่ายๆนะอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้ใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้ตลอดในการที่เราเซตอัพร้านอาหารบรรเนฟิกูที่กรุงเทพก็สนุกดีถึงบอกว่าก็ยิ้มสู้อย่างสนุกสนานที่กรุงเทพยอดขายก็คือพอนั้นจุกหมายถึงกินอิ่มจุกใช่ก็คือกินเองไม่ได้ส่งเลยกินเองจุกเหมือนจังหวะมันไม่ได้เนาะกำลังจะดีแล้วอ่ะใช่แต่ว่าก็นั่นแหละฮะก็ตอนนี้เพิ่งเปิดมากำลังจะ2เดือนก็ต้องทำการตลาดให้คนอื่นรู้จักก่อนว่าก็ให้เพื่อนๆได้ลองกินบ้างมีไปโปรโมทตามเพจบ้างหรือตามรายการบ้างอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ต้องรอดูผลตอบรับเลยครับแต่คือตอนนี้คืออยากที่สุดคืออยากให้ความตั้งใจเราไปถึงคนอื่นอ่ะคือทุกอย่างที่เราคิดเมนูเองทุกอย่างที่เราปลูกเองตั้งแต่ต้นน้ำมาแล้วเราได้เห็นคนอื่นฟีดแบ็กกลับมาว่าเขากินแล้วอร่อยนะแล้วก็ชอบอ่ะแบบเขาเกียบการฟื้นอร่อยนะอะไรเงี้ยแค่นั้นมันก็แบบแค่นั้นก็มีความสุขแล้วอ่ะจริงๆเรื่องเงินเรื่องถามว่าเรื่องเล็กไหมไม่เล็กหรอก แต่ว่าเน้นแบบความสนุกที่เราอยากทำมากกว่าแต่เห็นฟีดแบ็กก่อนมันจะดีมากและเรื่องเงินตามมาทีหลังว่ากันแต่ไม่ได้เครียดเลยเครียดถามอะไรแต่ยิ้มสู้ไงแต่ถามว่าก็เครียดตอนนี้คือแบบพี่นิวบางทีก็แบบคือบางทีพอพี่ไปทำโปรเจกต์อื่นอะไรเงี้ยแล้วพี่นิวก็อยู่คือตื่นคือร้านก็เปิดประมาณกี่โมงนะ10 โมง 11 โมงใช่ไหมแต่ว่าต้องมาเปิดร้านก่อน8-9 โมงนิวตื่นมาเปิดร้านให้น้องๆทุกวันนะแรกๆอ่ะประมาณเดือนนึงอ่ะคือหยุดวันเดียววันจันทร์อ่ะคือในเมื่อพักงานนักร้องแล้วแต่รู้สึกว่าเขาตั้งใจจุดนี้แล้วก็ต้องตื่นมาทุกอย่างทำจริงจังคิดเมนูคุยกับน้องอยู่ทั้งวันอ่ะอยู่ที่ออฟฟิศอ่ะคือเป็นรู้สึกว่าเนี่ยก็คือการทุ่มเทของเราว่าเฮ้ยมันก็สู้กันไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับโปรเจกต์ลูกไงบ้างครับโปรเจกต์ลูกอะลูกไหนดีฮะลูกไหนดีทายาทอ๋อทายาทจะมีลูกไหนครับก็แพลนไว้คำว่าแพลนก็แพลนมาหลายปีแล้วซึ่งหลายคนก็รอแล้วรอเล่าผมก็อยากจะรอเล่าข่าวดีเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่รู้เหมือนกันครับที่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าก็คือปีนี้ก็เหมือนกันที่เราจะแพลนอันนี้คือแพลนจริงเพราะว่าหมายถึงแบบถ้าฤกษ์งามยามดีอ่ะคือเขาว่าปีขานอ่ะดีที่แบบหมอด้วยนะนอกจากรักษาหลายๆหมออ่ะหมอสูหมอดูหมอแม่อะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้คือถ้าเรื่องงามยามดีแล้วแบบเฮ้ยน่าจะเป็นแบบปีหน้าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอ่ะก็ยังมีความตั้งใจกันเป็นพิเศษตั้งใจเป็นพิเศษก็คือการดูแลตัวเองดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอาจจะแบบนอนเร็วขึ้นออกกำลังกายแล้วก็มีความตั้งใจโฟกัสจุดนี้มากขึ้นหลังจากที่เราโฟกัสบานิฟิกูดให้แบบที่กรุงเทพให้มันแบบเสถียรแล้วเราก็มาเป็นแบบโปรเจกต์ลูกร่างกายพร้อมใช่ไหมครับอีน่าคลอดครับปีหน้าท้องมั้งหรือปีหน้าคลอดเฮ้ยใช่สิต้องปีหน้าคลอดสิเฮ้ยต้องเริ่มแล้วพี่ไม่งั้นกลับเลยแล้วกันครับก็ไม่ใช่ต้องปลายปีนี้แล้วเออใช่ต้นปีทีนี้ได้เช็คสภาพร่างกาย2คนหมอเปรี้ยเปรี้ยคือทางฝั่งเราเปรี้ยทางฝั่งนู้นเปรี้ยฟิตเปรี้ยหมายถึงแบบไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็คือแข็งแรงทั้งคู่ทั้งนิวทั้งเป๊กไม่มีปัญหาเลยลูกยากไม่เป็นใช่อาจจะมีปัญหาที่เรา2คนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาคุยกันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยว่าจะแบบตั้งใจฮะใช้วิธีธรรมชาติอยู่แต่ว่าก็มีการฝากไข่ฝากน้องไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเราก็ต้องเพย์เซฟในจุดนี้แต่ว่าแบบนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ดีก็ถึงบอกว่าต้องมีฤกษ์มีชัยไงว่าถ้ามีฤกษ์งามยามดีที่เขาบอกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นช่วง
น่าจะเป็นช่วงแบบต้นปีหรือปีหน้านะเราก็อ่ะจะมีความตั้งใจนะแต่ว่าความตั้งใจนั้นน่ะก็ต้องบวกกับการที่เราต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้พร้อมทั้งคู่ด้วยนะแล้วก็จังหวะเวลามันจึงจะเป็นจังหวะเวลาที่ใช่ของเราจริงๆเลยซึ่งตอนนั้นเราก็ต้องโฟกัสในปีหน้าคือถามว่าปีหน้าเริ่มรู้อันนี้คือความรู้สึกเราอ่ะก็คืออยากแหละคิดว่ามันถึงเวลาแล้วจริงๆอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าจะต้องตัดเรื่องอื่นแล้วก็มาจริงจังเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าไม่งั้นนักข่าวก็รอแล้วรอเล่าพ่อแม่เราก็คงจะรอแล้วรอเล่าอีกแสดงว่าปีหน้ามีแน่นอนยังใครจะตอบได้ล่ะครับอ้าวขอไม่ใช่แตะนิ้วอ้าวมาคอดเลยอ้าวมาเนี่ยจริงจังก็คือคิดว่าน่าจะติดเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเอามั่นใจมั่นใจนะเพราะว่าเราก็ปากเพราะว่าหมอก็บอกว่าจะตอบยังไงดีล่ะท้าทายซะแล้วยังไม่จริงจังก็นั่นไงหมอไม่ได้มั่นใจแต่บอกว่าจะพยายามตั้งใจให้มากขึ้นแบบจริงจังมากขึ้นนี่ตอบอย่างจริงใจแต่ไม่ได้มั่นใจขนาดแต่ว่ารู้สึกว่าตั้งใจว่าอยากจะปีหน้านะความรู้สึกอยากมีละมาแต่ไม่ใช่ว่ามีแล้วคือเคสหรือเปล่าถือเคสอะไรเงี้ยแบบยังไม่บอกไม่นะนั่นอีกเรื่องนึงค่ะครับซึ่งพี่เพชรก็รู้ว่าเราจะต้องแก๊งเฮ้ยไม่รู้จริงหรือว่าไม่รู้หลอกพี่เพชรไม่รู้คู่ไหนไม่รู้คู่ไหนดีกว่าจะตอบอย่างไรไม่รู้คู่ไหนไงเราผมไม่รู้เราก็รู้กันอยู่นักข่าวอาจจะรู้เยอะกว่าผมก็ได้ผมไม่ได้วงในต่างจากพวกคุณหรอกครับจริงๆผมว่าก็ไม่มีอะไรครับไม่รู้จริงหรือเปล่าเป็นเงื่อนไขว่าในกลุ่มห้ามเอาเรื่องนี้มาแซวมาล้อเลยเราไม่มีครับก็คือยังไงอ่ะไม่เกี่ยวเลยผมว่าเรื่องแบบนี้มันคงเป็นเรื่องของพรหมลิขิตมั้งครับที่ทำให้พวกเขามาเจอกันนี่ตอบสวยๆตอบสวยๆครับครับไม่หรอกครับเรื่องแบบนี้น่าจะเป็นแบบเรื่องส่วนตัวของเขาครับผมนี่ไงตอบแบบเพเซฟสุดๆคุณจะตอบยังไงดีก็มีก็ผมใช่ก็นั่นแหละนั่นแหละแต่ก็นั่นแหละผมรู้สึกว่ายังไงนะทำไมนะกับตัวเองก็ให้ตอบยังไงหมายถึงอเล็กหรอมีมาปรึกษาผมไหมกับแก๊งคนนี้ที่ไหนก็ไม่มีผมว่าอันนั้นแหละเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าตอนนี้เขาเปิดตัวแล้วใช่ไหมตอนนี้เขาเปิดตัวหมดแล้วใช่ไหมเราเชียร์ไหมหรือเปล่าเชียร์ผมว่าน่าจะเป็นคือมองแล้วคือเป็นคู่ที่น่ารักแล้วก็เหมาะกันมากแล้วก็คิดว่าก็คงจะถ้าเขามั่นใจในการแบบเขาบอกออกมาจีบใช่ไหมก็คงเป็นคนที่แบบเขามั่นใจตั้งใจเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นี่หรืออะไรหรือเปล่าผมรู้สึกว่าก็ล้อเล่นเอาถอนกลับไม่ควรจะพูดดีกว่าเนี่ยกลายเป็นน้องติดแฟนไหมคะชุดกำเปลี่ยนไหมจากที่ปกติเคยแชทคุยกับเพื่อนยังอยู่ไหมคะยังอยู่ไหมคะตอบหายไปเลยไหมหายไปกลุ่มไปแล้วไม่ครับเป็นปกติครับเรื่องนี้ใช่ครับเหมือนวางระเบิดแล้วตายแล้วไม่รู้เนี่ยไม่รู้อย่างเดียวก็จบแล้วเนี่ยก็จริงจังจะไม่มีอะไรครับอีกคู่แต่ดูน้องหวานขึ้นนะคะหวานขึ้นไหมแต่ก็รู้สึกว่าหมายถึงอเล็กครับผมรู้สึกว่าตอบยังไงมาเนี่ยทำไมดูเลิกๆขนาดนี้อ่ะไม่งั้นกลับมาแบบธรรมชาติก็หมายถึงแต่ก็ดูแบบน่ารักนะเป็นคนที่น่ารักอย่างล่าสุดเห็นไหมที่เขาไปถ่ายรายการด้วยกันน่ะปั่นจักรยานกันที่บางกระเจ้าใช่ไหมออกรายการของเขาก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบโมเมนต์เขาน่ารักนะจริงๆเขาก็ไปถ่าย MV อะไรด้วยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เปิดตัวเนาะหรือเปล่านะก็อีกแล้วเป็นทริปเปิดตัวไม่หรอกก็คือเขาก็คงเป็นแบบพี่น้องอยู่แล้วที่ชวนแขกรับเชิญไปออกรายการแต่ถ้าก็รู้สึกว่าสนิทกันพอสนิทกันก็อ่ะไปปั่นจักรยานเล่นกันหน่อยละกันมันฟิลแบบเราถ่ายรายการมาเป็นแบบเป็นทริปเดทอะไรอย่างงี้เป็นทริปเดทหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ไม่แน่ก็มีแก๊งมาเตรียมเนื้อทำข้าวเลย
ยังครับยังผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบรอเขาแบบเปิดตัวเต็มที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยฉะนั้นตอนนี้ก็แบบแยกแบบส่วนตัวไปก่อนแต่ละคู่เขาก็ส่วนตัวไปก่อนรอจังหวะเวลาที่รู้สึกว่ามันผ่านช่วงเวลามารู้สึกว่ามั่นใจแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็รู้ทั่วกันแต่ก็เห็นไม่ได้ปิดอะไรนะครับเขาก็เดินห้างอะไรกันทั่วไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนเขาแต่ละคู่ก็ใช้ชีวิตเป็นปกติอยู่แล้วตอนนี้อีกคู่หนึ่งอ่ะเราก็ไปแซวว่ายังไม่โตแล้วเอาเข้าเรื่องนี้เลยเหรออีกคู่หนึ่งเขาว่ายังไงอีกคู่หนึ่งก็พูดยากครับเพราะว่าจริงๆเราก็เห็นอยู่แล้วว่าอะไรเราก็เห็นแล้วว่าคือเขาก็โสดมาตลอดเนี้ยมีคู่แล้วเราก็ยินดีด้วยมากๆครับผมก็คือแก๊งเราไม่โสดแล้วทุกคนไม่โสดหรือเปล่านะนับนิ้วแล้วนับเลขใช่ไหมเหลือใครบ้างใช่ก็โสดไหมก็เห็นว่าในข่าวก็อ่านตามข่าวมาบอกว่าคุณเกรซยังโสดอยู่นี่ใช่ไหมครับครับผมก็เป็นกำลังใจให้แต่ผมเชื่อแล้วว่าเขาคือคนดีไงครับคือคนดีที่ไหนนะไม่ใช่คนดีหมายถึงคนดีก็จะได้เจอคนดีที่ไหนที่เข้ามาในชีวิตเขาอยู่แล้วคนดีย่อมได้คนดีๆเข้ามาในร่างในชีวิตครับไม่โสดหมายถึงว่าก็โสดแต่ว่าเขาก็คงรอคนดีเข้ามาในชีวิตไงแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับความรักของทุกคนใช่เพราะว่ายังไงก็มาปรึกษาพี่ได้ความรักของพี่ก็ผ่านมา14ปีแล้วนี่น้องๆก็เพิ่งเข้าวงการความรักมานี่อ้าวอันนี้หยอดวางระเบิดตัวเองมีไหมคะมีเขามีมาปรึกษาไหมคะกับสองคู่ไม่มีหรอกผมว่าแต่ละคนคือแบบเขาก็จะมีแบบเรื่องแบบนี้ผมว่าเป็นเรื่องแบบส่วนตัวในระดับนึงคือถ้าจะแบบหนักหนาสาหัสจริงๆอาจจะปรึกษามั้งแต่ผมว่าเรื่องนี้คือไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะเอาอยู่เคลียร์ได้ถ้าสองคู่เนาะครับ3คู่แล้วมั้ยล่ะ ไม่มีครับทั้ง2คู่มั้ยครับผมครับ